สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์ที่คล้ายๆเดิมแต่แตกต่างจากเดิมนิดนึงเมื่อก่อนเราจะได้มีการรีวิวตัวนี้อึชนี่ครับทุกคนอาจจะเคยเจอแล้วซึ่งหลายคนก็เคยได้ทำการรีวิวไปแล้วในหลายๆช่องนะครับนั่นคือ MRE นั่นเอง MRE ก็คือ Meal Ready To Eat นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้มีการถ่ายแบบไพลอตนะครับเป็นคลิปไพลอตก็คือเป็นคลิปนำร่องก่อนซึ่งในตัว MRE เนี่ยเราไม่ได้มีการทำไพลอตเลยไม่ได้มีการสาธิตนู่นนี่นั่นเพราะงั้นในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปไพลอตกันซึ่งวันนี้ก็จะคล้ายๆ MRE แต่เขาไม่ได้เรียกว่า MRE นะครับทุกคนเขาเรียกว่าMCW นะครับซึ่งย่อมาจาก Meal Cold Weather นะครับอันนี้จะเป็น Meal Ready to Eat นะครับมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับผมฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมีBlack Rifle, Feral Concept, OF Nation, GBRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาคอมเพลกันก่อนดีกว่าว่า MRE กับ MCW เนี่ยมันต่างกันยังไงครับขอใช้โพยนิดนึงก็คือตัว MRE นะครับก็จะเป็นอาหารสำหรับปกติอากาศปกตินะครับซึ่งตัว1ถุงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,540 แคลอรี่นะครับแต่อันเนี้ย1ถุงอยู่ที่4,500 แคลอรี่เลยนะครับทุกคนพระเจ้ามันอะไรขนาดนั้นและอาหารนี้นะครับจะเป็นอาหารที่ใช้สำหรับการปฏิบัติการในพวกอาร์กติกวอร์แฟร์หรือว่าพื้นที่ที่มีความหนาวแบบสุดขั้วนะครับก็เรียกได้ว่าอากาศเย็นจัดอาหารยังพอกินได้แล้วทำไมต้องมี MCW ทำไมไม่กิน MRE ไปล่ะปัญหาคือ MRE เนี่ยข้างในเมนูเนี้ยมันจะมีน้ำเนาะแล้วบางทีมันก็มีเนื้อเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันโดนอากาศหนาวมันแข็งจัดมันกินไม่ได้ซึ่งตัวนี้นะครับใช้กรรมวิธีที่ต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอาความชื้นออกเพื่อให้ไม่เกิดเชื้อราเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยมันทำใช้วิธีการทำแบบฟรีซไดร์นะครับนั่นหมายความว่าอาหารเนี่ยไม่มีน้ำหรือความชื้นเลยนะครับหรือต่อให้มีก็มีนิดเดียวเพราะงั้นเวลาทำเนี่ยก็จะใช้การเติมน้ำร้อนเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงตอนที่เรารีวิวกันนะอันนี้เราพูดถึงความแตกต่างก่อนนะครับเอาละครับซึ่งการเก็บรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างต่างกันนะครับ MRE เนี่ยอยู่ได้3ปีที่อุณหภูมิ26องศานะครับแต่ MCW เนี่ยอยู่ได้7ปีที่อุณหภูมิ 15.6 องศานะครับนั่นหมายความว่าเก็บได้ที่ความเย็นได้นานกว่ามากๆแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็มีทั้งหมด12เมนูเหมือนกันนะครับแล้วก็ถุงตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงเนาะเอาละครับแต่ในวันนี้เราไม่ได้พูดถึงตัว MRE นะครับวันนี้เรามาพูดถึง MCW นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าพอเราแกะออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับแล้วหลังจากที่ผมได้มีการงัดแงะอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมก็สามารถเปิดมันได้แล้ว1 2 3เย้เอาแค่นี้ก่อนยังเหลืออีกเยอะเลยวู้เฮ้ยสีมันสวยมากเลยทุกคนเอาละครับทุกคนเห็นความแตกต่างไหมครับว่า MRE กับ MCW เนี่ยมันแตกต่างกันเนาะซึ่งจริงถุงมันก็พอๆกันแหละครับมันไม่ได้หรือว่ามันใหญ่กว่าปะเห็นไหมว่าสีขาวเนี่ยมันจะขาวจั๊วเลยส่วนนี้จะเป็นสีน้ำตาลที่เราคุ้นเคยกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจากทีมงานเราที่เราไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็คือว่าที่มันเป็นสีขาวเนี่ยเพราะว่าถ้ามันถูกปนเปื้อนด้วยสารเคมีหรือสารพิษอะไรเงี้ยมันจะเห็นได้ง่ายก็ไม่รู้สิผมก็ไม่ได้ช่ำชองด้านอาร์ติกวอร์แฟร์เท่าไหร่นะครับแต่นี่ก็เป็นหน้าตาของมันนะครับกับ MCW นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะได้มีการทำรีวิวเป็น EP ไปนะครับมีทั้งหมด12เมนูนะครับในปัจจุบันนะยังไม่ได้มีถึงประมาณ24เมนูในปัจจุบันนะแต่ถ้ามันมีอัปเดตก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันซึ่งถ้าเอาน้ำหนักนะ MRE หนักกว่าอันนี้เบาแบบเนี่ยแต่พอ MRE เนี่ยลองฟังเสียงนะครับไอ้เหี้ยดังเท่ากันเลยแต่น้ำหนักมันไม่เท่ากันนะทุกคนน้ำหนักไอ้เนี่ยหนักกว่านะครับเอาละครับยังไงก็ตามนี่คือ MCW นะครับเอาละครับและนี่ก็เป็นคลิปไพลอตของเรานะครับกับ MCW นะครับผมถ้าใครที่อยากดูก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมเพราะว่าเราจะได้มีการลงคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยนะครับว่าเอ้ยมันมาแล้วนะจ๊ะเอาละครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ สิริภาพ พอ